ฟาดกันกลางหนกระแสแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศเล่นชู้เขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเมียน้อยธรรมชาติห้ามกันไม่ได้ฟาดกันกลางหนกระแสแล้วแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้ช่อง3โปรโมทละครที่จ่อคิวออกอากาศในช่วงปลายปี2565และต้นปี2566ในรายการพิเศษเปิดวิกวิก3ต้นปีมีลั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีละครเกมรักทรยศด้วยก่อนหน้านี้แค่ปล่อยภาพพิตติ้งเกมรักทรยศ The Betrayal หรือ A World of Married Couple Version ไทยก็แทบอดใจรอชมไม่ไหวเพราะได้3นักแสดงนำอย่างแอนทองประสมอนันดาและแพทริเซียมาเชื่อเฉือนบทบาทกันแถมโปรโมทละครจัดเต็มเพราะเชิญ3นักแสดงนำแอนทองประสมรับบทหมอเจนอนันดารับบทอาทินและแพทริเซียเคทไปออกรายการหนกระแสพร้อมสวมบทบาทเป็นตัวละครไปนั่งเคลียร์ใจปัญหาครอบครัวเหมือนจริงไปอีกแบบที่เคยเกิดขึ้นในรายการซึ่งมีหนุ่มกรรชัยพิธีกรเป็นตัวกลางแถมพาดหัวประเด็นแซ่บว่าเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้หนุ่มกรรชัยสวมบทพิธีกรเหมือนดราม่าจริงนั่งสัมภาษณ์เรียกว่าปมอื้อฉาวชงประเด็นพูดคุยตอบโต้กันไปมาระหว่างเมียหลวงเมียน้อยและสามีที่นอกใจหลังภรรยาอยู่กับสามีมา15ปีเกิดจุดเริ่มต้นเจอเส้นผมผู้หญิงที่ผ้าพันคอสามีและโดนสามีโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเคสที่สวมบทโดยแพทริเซียมาพร้อมความแซ่บบอกว่าตนไม่ได้เป็นเมียน้อยได้รู้จักและรับรู้ปัญหาครอบครัวเขาทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้หนุ่มกรรชัยขยี้ว่าแต่อาทินกับหมอเจนมีลูกด้วยกัน2คนซึ่งเคสก็ตอบว่ามีลูกแต่ไม่มีความสุขอยู่ไปก็สงสารน้องๆหนุ่มกรรชัยจึงหันไปขยี้ซ้ำหมอเจนว่าเขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขเขาพูดแบบนั้นนะเคสเสริมอีกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของคน2คนมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพี่เขาก็ยืนยันมาตลอดว่ามันถึงทางตันแล้วก่อนกรรชัยจะหันไปถามอทินจะอย่าไหมหรือจะเก็บไว้ทั้ง2คนอทินบอกเสียงนิ่งๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคุยกันตรงนี้ด้านหมอเจนบอกเลยอย่าแน่นอนคนที่เคยทรยศกันไปแล้วมันไม่ได้แล้วกันชัยถามเคทรู้สึกยังไงเห็นผัวเมียเขานั่งคุยกันตรงนี้คุณเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้เคทยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุแน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องเคลียร์กันอยู่แล้วยืนยันไม่ใช่เมียน้อยฝั่งเคทถูกต้อง 100% หนุ่มกรรชัยถามตรงๆภาษาชาวบ้านคุณกินกันใช่ไหมเคททำหน้าอึ้งด้านอาทินปกป้องบอกเคทคุณไม่ต้องตอบอะไรเรียกว่าเล่นใหญ่จนนึกว่าเรื่องจริงสามารถรับชมได้ทาง CH3 Thailand รอชมละครกันอีกไม่นานด้วยอาจารย์เป็นหนึ่งเตือนอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีโต๊ะใครมีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปด่วนอาจารย์เป็นหนึ่งเตือนอยากงานบางสิ่งควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้คนวัยทำงานหนุ่มสาวนอกจากทักษะในการทำงานที่ต้องดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรต้องระวังบนโต๊ะทำงานที่ห้ามมีเลยมิฉะนั้นอาจทำให้การงานไม่ปังได้อาจารย์เป็นหนึ่งเลยขอแนะนำให้รีบกำจัดสิ่งนี้บนโต๊ะทำงานเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดีห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้นาฬิกาตายนาฬิกาคือเครื่องบอกเวลาเปรียบเสมือนการก้าวเดินของชีวิต
ถ้าปล่อยให้นาฬิกาตายวางอยู่บนโต๊ะทำงานจะทำให้มีปัญหาการงานติดขัดไม่ประสบความสำเร็จและจะไม่ค่อยเจอช่วงเวลาที่ดีในชีวิตปฏิทินหมดปีปฏิทินที่หมดปีเปรียบเสมือนเวลาที่ผ่านเลยไปแล้วบอกถึงความล่าหลังยึดติดอยู่กับอดีตทำให้ชีวิตเราไม่ก้าวหน้าแนะนำให้หาปฏิทินที่เป็นปัจจุบันมาวางไว้จะดีกว่ากระจกแตกหรือมีรอยร้าวการแตกร้าวเปรียบเสมือนการบาดหมางกันในองค์กรหรือการที่เราทำอะไรก็ตามแล้วมักจะมีความแตกกายแยกทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานสิ่งของชำรุดสิ่งของที่ไม่สมประกอบจะทำให้เราพบกับความผิดหวังกับทุกเรื่องการงานมีปัญหาไร้แรงบันดาลใจทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นสิ่งของสีดำทุกชนิดสีดำเป็นสีที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลให้ความรู้สึกไม่สบายใจหรือความทรงจำที่ไม่ดีการทำงานควรทำด้วยความสุขไม่หงุดหงิดใจจึงแนะนำไม่ให้มีวางไว้บนโต๊ะเฉพาะของตกแต่งโต๊ะทำงานไม่ใช่อุปกรณ์ทำงานขนมขบเคี้ยวจะส่งผลให้เก็บเงินไม่อยู่เพราะจะหมดไปกับการกินของขบเคี้ยวแบบไม่รู้ตัวอีกทั้งยังส่งผลให้ไม่มีสมาธิในการทำงานโต๊ะใครที่มีสิ่งเหล่านี้รีบจัดการเอาออกไปเป็นการด่วนเลยจ้าสมัยนี้พึ่งฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่รุ่งต้องพึ่งห่วงจุ้ยควบคู่กันการงานจะได้ปังได้เลิศแบบฉุดไม่อยู่จ้า สุดสะเทือนใจครอบครัวฝังกระดูกเด็ก15รายในป่าช้าพระธรรมพิธีตัดภพตัดโลกสุดสะเทือนใจครอบครัวฝังกระดูกเด็ก15รายในป่าช้าพระธรรมพิธีตัดภพตัดโลกบางรายนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่12ตุลาคม65วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง19รายทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าโดยพระสงฆ์ให้พรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับจากนั้นนำอัฐิมารวมกันเพื่อให้พระภิกษุสวดอีกครั้งก่อนจะให้ญาตินำไปปฏิบัติตามความเชื่อเมื่อครอบครัวรับอัฐิในโกฏไปแล้วจะนำเท่ากระดูกในหม้อดินไปฝังดินทันทีและให้ญาตินำอัฐิไปเก็บไว้ก่อนเพื่อรอครอบครัวพร้อมจะนำกลับมาทำบุญแล้วนำมาเก็บเข้าธาตุหรือเจดีย์เก็บกระดูกภายในวัดต่อไปช่วงที่ญาติของผู้เสียชีวิตนำอัฐิใส่หม้อดินแล้วได้เดินไปตรงป่าช้าหลังวัดเพื่อทำพิธีฝังญาติแต่ละคนต่างช่วยกันขุดหลุมฝังศพพร้อมจุดธูปและจัดเตรียมอาหารรวมถึงน้ำดื่มและนมกล่องซึ่งเป็นเมนูโปรดของเด็กๆที่เสียชีวิตโดยมีทั้งหมด15ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กฝังไว้ที่ป่าช้าตามความเชื่อเริ่มแรกญาตินำหม้อดินลงไปในหลุมที่ขุดไว้ก่อนเทข้าวปลาอาหารและนมกล่องต่างๆบีบลงไปภายในหลุมจากนั้นนำไม้ไผ่ขนาดยาวผูกสายสินและต้นลิ้นมังกรก่อนกระทุ้งเข้าไปภายในหม้อจากนั้นพระสงฆ์สวดนำและญาตินำดินมาปิดหลุมก่อนดึงสายสินออกมาโดยมีความหมายว่าเป็นการตัดภพตัดโลกกันแล้วส่วนของต้นไผ่และลิ้นมังกรเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่อัฐิของลูกหลานอยู่ตรงนี้และหากหลายปีผ่านไปต้นไม้โตขึ้นนั่นก็หมายความว่าลูกหลานของเราเป็นคนดูแลต้นไม้ต้นนี้อยู่ส่วนอีก3ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กครอบครัวอยู่นอกพื้นที่หมู่บ้านจึงแยกย้ายนำอัฐิไปทำบุญตามประเพณีของแต่คนครอบครัวส่วนบางครอบครัวนำมาฝากไว้ที่วัดเพื่อเราบำเพ็ญกุศลจนกว่าจะครบ100วันและอีกบางส่วนได้แบ่งอัฐิไว้เพื่อนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายซึ่งลูกหลานหลายครอบครัวชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นส่วนสภาพจิตใจของครอบครัวของผู้เสียชีวิตพระครูอดิสัยกิจจานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดราชสามัคคีเปิดเผยว่าตอนนี้เท่าที่ได้สัมผัสเริ่มผ่อนคลายขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขณะที่เชิงตะกอนชั่วคราวนั้นหลังจากนี้ต้องสอบถามคนในชุมชนว่าจะต้องนำออกไปหรือไม่
เพราะหากยังตั้งไว้จะทำให้เกิดความสะเทือนใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตเบื้องต้นพูดคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้จะทำบุญที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์ต่อไปThank you.